วันวิสาขบูชาในปีพ.ศ. 2564นี้ตรงกับวันที่26พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันนะครับผมโดยในปี2564นี้นะครับมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดหรือโคโรนา2019นะครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศาสนาจึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาได้เชิญชวนให้ประชาชนนะครับทั่วไปนะครับได้เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่หรือ New Normal วันวิสาขบูชาปีนี้นะครับจึงเปิดโอกาสให้ได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ซึ่งประวัติวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานมาบรรจบกันความหมายของวันวิสาขบูชาคำว่าวิสาขบูชาย่อมาจากคำว่าวิสาขปุระนมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะดังนั้นวิสาขบูชาจึงหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนแต่ถ้าปีใดมีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนก็เลื่อนไปเป็นวันที่15ค่ำกลางเดือน7หรือราวเดือนมิถุนายนสำหรับประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญของวิสาขบูชานั้นมีดังนี้วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะวันนี้เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันเป็นเวลาหลายปีซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์3ประการได้แก่ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทนธานะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติพระนางแปรพระราชฐานไปประทับณกรุงเทวทหะเพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้นขณะแวะพักผ่อนพระอริยบทใต้ต้นสาละณสวนลุมพินีวันพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสณใต้ต้นสาละนั้นซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีทันทีที่ประสูติเจ้าชายสินธัตถะทรงดำเนินด้วยพระบาท79และมีดอกบัวผุดรองรับพระบาทพร้อมกับเปล่งวาจาว่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราครั้นพระกุมารประสูติได้5วันก็ได้รับการถวายพระนามว่าสิทธัตถะแปลว่าสมปรารถนาเมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิดาบท4ผู้อาศัยอยู่ในอาสมเชิงเขาหิมาลัยและมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะดาบทจึงเดินเข้าเฝ้าและเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่านี่คือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากออกบวชได้6ปีจนพระชนมายุ35พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวนาเสนานิคมในตอนเช้ามืดของวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาก่อนพุทธศักราช45ปีปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาเป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยาแห่งรัฐพิหารของอินเดียสิ่งที่ตรัสรู้คืออริยสัจ4เป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นสีมหาโพธิ์และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ญาณ4แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ญาณ3คือยามต้นทรงบรรลุบุเพนิวาสสานุสติญาณคือทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ยาม2ทรงบรรลุจุตูปาตญาณคือการรู้แจ้งการเกิดและการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการมีตาทิพย์สามารถมองเห็นจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลายยาม3หรือยามสุดท้ายทรงบรรลุอาสาวัคคยญาณคือรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วยอริยสัจ4ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในคืนวันเพ็ญเดือน6ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้35พรรษา3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง45ปีจนมีพระชนมายุได้80พรรษาได้ประทับจำพรรษาณเวรุคามใกล้เมืองเวสาลีแคว้นวัสีในขณะนั้นทรงประชวรอย่างหนักครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์กับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาต ที่บ้านนายจุนทะตามคำกราบทูลนิมนต์พระองค์เสวยสูตรกระมัทธวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลงแต่ทรงอดกั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินาราประทับณป่าสาระเพื่อเสด็จดับขันปรินิพานเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันปรินิพานในราตรีเพ็ญเดือน6นั้นประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้เริ่มต้นครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีโดยสันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกาแต่หลังจากนั้นสมัยกรุงสุโขทัยประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มากขึ้นทำให้ช่วงกรุงศรีอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีประกอบพิธีวิสาขบูชาจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่2จึงได้มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาใหม่วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนาคือถือเป็นวันที่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกหลักธรรมที่สำคัญในวันวิสาขบูชาที่ควรนำมาปฏิบัติคือ 1. ความกตัญญู 2. อริยสัจ 4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาได้แก่ทุกข์คือปัญหาของชีวิตสมุทัยคือต้นเหตุของปัญหานิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือหนทางไปสู่การดับทุกข์ 3. ความไม่ประมาทคือการมีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทโดยปกติแล้วในวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนมักจะไปเวียนเทียนกันที่วัดแต่เนื่องจากมีโรคระบาดของโรคโควิด2019เกิดขึ้นกรมศาสนาจึงเชิญชวนให้เวียนเทียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.wientianonline.com จึงขอให้เพื่อนๆร่วมกันไปเวียนเทียนออนไลน์คลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ